สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆของรถยนต์มือ2นะครับการเลือกซื้อรถยนต์มือ2นั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการรับประกันคุณภาพนะครับเป็นเรื่องของชื่อเสียงของผู้ประกอบการและอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของความตรงไปตรงมานะครับเรื่องของการดูแลลูกค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาแนะนำกับอีก1เจ้านะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถยนต์มือ2รายใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกครับแล้วท่านก็จะพบกับผู้ประกอบการรถยนต์มือ2รายนี้ได้ในงาน Fast Auto Show Thailand 2016นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โตออโต้คาร์กาญจนาภิเษกครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับแหมหล่อขึ้นกว่าเดิม ถามพี่โตก่อนครับตลาดรถยนต์มือ2ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีเป็นไงบ้างครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องของภาษีรถป้ายแดงแพงขึ้นครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของโอเวอร์ซัพพลายจากเมื่อปีที่แล้วลดลงครับปีก่อนเนี่ยโดนเรื่องของภาษีรถคันแรกทำให้พวกรถป้ายแดงมีปัญหาเรื่องของโอเวอร์ซัพพลายคือลดสต็อกทำให้มีแคมเปญป้ายแดงออกมาเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่พอปีนี้พอป้ายแดงเขาระบายรถออกไปได้เกือบหมดแล้วเนี่ยแคมเปญเขาก็เป็นเรื่องของปกตินะครับทำให้ว่ารถมือสองเนี่ยในปีนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วพอสมควรครับครับมันมีผลกระทบบ้างไหมครับพี่โตบางคนบอกว่าเอ๊ะมันมีคนกลุ่มนึงอ่ะที่โครงการรถคันแรกเนี่ยหมดลงไปแล้วกำลังจะหมดเนี่ยมันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับตลาดรถยนต์มือสองไหมครับณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าทั้งตัวผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมีการทำการบ้านแล้วก็มีการเตรียมการรับมือในเรื่องพวกนี้มาพอสมควรครับครับมีรถกลุ่มไหนไหมครับที่ช่วงนี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษโดยมากก็เป็นรถเชิงพาณิชย์นะครับอย่างเช่นพวกรถตู้รถกระบะนะครับก็เป็นรถที่ว่ามีความต้องการสูงมากนอกนั้นแล้วก็ที่รองลงมาก็จะเป็นรถประมาณพวกรถ SUV รถครอบครัวนะครับครับถ้าไล่ลงมาอีกก็เป็นรั่วรถ Eco Car ครับเงื่อนไขแล้วครับเขาบอกว่าอย่างพวกรถตู้รถกระบะรถพวกเชิงพาณิชย์พวกนี้ในลักษณะของการที่จะดีลกับเรื่องของสินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆมันจะทำได้ง่ายมากกว่ารถในเชิงทั่วไปหรือเปล่าครับถูกต้องครับเพราะว่ารถเชิงพาณิชย์โดยมากจะเป็นรถที่ว่าเป็นรถที่ว่ามีหนี้เสียน้อยที่สุดครับเรียกว่าเจ้าของรถเนี่ยเอามาประกอบธุรกิจเอามาประกอบอาชีพถูกครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาเจอเฮโตทั้งทีเนี่ยใช้เฮโตแนะนำรถนะครับที่จะต้องบอกว่าเป็นรถเด่นๆเป็นรถไฮไลท์นะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับรวมไปถึงนะครับคนที่อยากจะรู้เรื่องของเงื่อนไขการรับประกันต่างๆนะครับติดตามชมกันครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรถเพื่อการพาณิชย์รถตู้รถกระบะพวกนี้ไปนะครับใช่ครับวันนี้เลยเอารถกระบะมาแนะนำหน่อยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไหนปีไหนยังไงครับพี่โตตัวนี้เป็น Vigo 2.7 เบนซินนะครับตัวรถปี2013ออกห้างอยู่ 732,000 บาทนะครับผมตอนนี้ราคาประเมินของแบงค์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าบาทแล้วก็ตอนนี้แบงค์ปล่อยสินเชื่อรถคันนี้อยู่ที่ 530,000 บาทถ้าลูกค้าเคยมีเครดิตหรือเคยมีสินเชื่อมาก่อนแต่ถ้าไม่มีก็จะลดลงไปนิดหน่อยประมาณ 400,000 ปลายๆนะครับผมณปัจจุบันเราขายอยู่ที่ 389,000 บาท 300,000 เท่าไหร่นะครับ 89,000 บาทแต่ว่าเครดิตที่แบงค์ให้สินเชื่อเนี่ยมากกว่าราคาที่ตั้งอีกเยอะมากครับนี่คือโลกของรถมือ2ณปัจจุบันนะครับคือราคารถมือ2ณปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยคุณลองคิดดูว่านี่คือปี2016แล้วคันนี้2013จาก 732,000 ตอนนี้ผมขายเหลือ 389,000 บาทรถรับประกันว่าเป็นรถสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับรถใช้งานน้อยขับดีครับมีรับประกันหลังการขาย1ปีเต็มแหมนั้นต้องบอกว่าเป็นเงื่อนไขดีๆนะครับรถสวยนะครับราคาดีเฮียโตบอกว่ามีรับประกันให้อีก1ปีด้วยนะครับนี่เปลี่ยนอารมณ์บ้างเมื่อกี้คุยกันเรื่องรถประกันพาณิชย์ครับคันนี้เป็นรุ่นไหนยังไงครับคันนี้ก็เป็นลักชัวรี่คาร์ประเภทหนึ่งก็คือ Lexus GS 300นะครับครับตัวรถปี2011ออกห้างอยู่ประมาณ5ล้านปลายๆเกือบ6ล้านนะครับครับตอนนี้ราคาประเมินแบงค์ตีอยู่ที่ประมาณล้านกลางๆจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ประมาณล้าน3แสนถึงล้าน4แสนครับนะครับผมขายอยู่ที่1ล้าน1แสน90,000บาทนะครับผมนี่ฟังรอบที่2ครับแบงค์ประเมินราคาไว้สูงกว่าราคาที่ตั้งถูกครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนต่างระหว่างต้องบอกว่า
จริงๆแล้วส่วนต่างระหว่างรถใหม่ป้ายแดงกับรถมือสองนี่มันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นครับณปัจจุบันด้วยโลกใหม่ของรถมือสองเนี่ยผู้ประกอบการที่ว่าค้าขายมานานแล้วโดยมากจะเล่นรถสวยสภาพดีและประกันเยี่ยมและที่สำคัญคือเราขายรถด้วยราคาที่ถูกมากเอาโปรฟิตน้อยเอากำไรต่อคันน้อยแต่ว่าเราเน้นวอลลุ่มเยอะนะครับผมทำให้ว่าการค้าของเราเนี่ยจะไปได้อย่างเรื่อยๆครับนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้ครับเรียกว่าระบบการหมุนเวียนของเรื่องธุรกิจเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าถึงแม้ว่ากำไรต่อคันน้อยแต่เรื่องรับประกันยังต้องมีอยู่เราเรื่องรับประกันนี่เรามีแต่เยี่ยมกับเยี่ยมมากที่สุดครับครับสุดท้ายครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยบางคนบอกว่าเอาละเห็นรถ2คันนี้สวยอยากจะมาดูเผื่อสนใจมีรุ่นอื่นนะครับจะมาที่โตโตคาร์หรือว่าติดต่อโตโตคาร์ได้ไงบ้างครับก็มาดูโตโตคาร์ได้ที่ว่าติดกันเอติบัณฑิตยศภานะครับผมตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้ถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0855050050นะครับผม02-886-2474นะครับผมเราขายรถถูกที่สุดในอินเทอร์เน็ตด้วยสภาพรถที่ว่าดีแล้วมีรับประกันหลังการขาย1ปีเต็มนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับเฉพาะในงานนี้คือทางโตโตคาร์เนี่ยเรามีรถคุณภาพดีมากกว่า200คันนะครับมาเสนอขายแก่คุณลูกค้าทุกท่านในราคาพิเศษถูกกว่าราคาประเมินของแบงค์ประมาณ 30% ครับนะครับเฉพาะงานนี้เท่านั้นพิเศษจริงๆครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ยินไปแล้วนะครับวันนี้เฮียโตมายืนยันเองนะครับรถสภาพสวยนะครับราคาดีนะครับมีเรื่องของการรับประกันแล้วไม่ใช่มีแค่2คันนี้เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าทุกคันที่อยู่ในเต็นท์ของโตโตคาร์เนี่ยรับประกันได้เหมือนกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของรถแล้วก็ปีอย่างที่เฮียโตบอกมีตั้งแต่1ปีไปจนถึง3ปีนะครับใครสนใจรถยนต์มือ2อยากจะหารถสักคันก็มาที่โตโตคาร์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณเฮียโตมากครับสวัสดีครับ